ใครที่กำลังตามหาบ้านมือสองสภาพดีในหมู่บ้านฟ้าปีรมงบราคาอยู่ประมาณ3ล้านต้นๆวันนี้พี่ติ๊งจะนำเสนอบ้านหลังนี้เลยค่ะหมู่บ้านฟ้าปีรมเฟส15เทรนโดเป็นบ้านแฝดถนนเมนย้ำนะคะว่าเป็นถนนเมนจากป้อมยามมาไม่เกิน50เมตรและราคาคอนเฟิร์มว่าถูกที่สุดในเฟสนี้แน่นอนค่ะสำหรับสเปคบ้านหลังนี้นะคะจึงเป็นทรงโมเดิร์นและก็ทันสมัยแล้วนะคะหน้าบ้านจะสามารถจอดรถได้2คันธีมบ้านล้วนๆสำหรับหลังนี้นะคะก็จะเป็นธีมสีเทามุมนี้นะจ๊ะก็จะเป็นมุมที่เจ้าของบ้านเซตอัพเอาไว้ให้เป็นมุมลิฟวิ่งรูมสามารถวางโซฟาได้จุดตรงนู้นคือจุดที่จะวางทีวีนะคะหลังนี้ให้อะไรบ้างนี่นะคะวอลเปเปอร์ทั้งหลังผ้าม่านแบบ2ชั้นทั้งหลังแอร์2เครื่องค่ะชั้นข้างล่างกับข้างบนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของครัวที่เจ้าของบ้านทำบิวอินไว้ในบ้านนะคะส่วนบริเวณด้านนี้นะคะเป็นมุมที่เหมือนมุมโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็ทำบาร์ออกมาให้เล็กน้อยนะคะเพื่อจัดเซกชันให้เรียบร้อยมุมนี้นะคะความโปร่งของบ้านหลังนี้คือดีไซน์ที่เป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้มุมโต๊ะทานข้าวแล้วก็ออกไปดูสวนเล็กๆด้านข้างได้สเปซนะคะพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่118ตารางเมตรค่ะพื้นที่ดินอยู่ที่36ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำดิฉันอยากจะพาคุณมาดูว่านี่มุมด้านนี้ด้วยนะทุกคนนะคะอันนี้คือห้องน้ำค่ะเจ้าของบ้านเขาทำเอาไว้มีส่วนของแบ่งเซกชันมีประตูบานเลื่อนปิดเพื่อไม่ให้เห็นว่านี่คือห้องน้ำนะคะสภาพห้องน้ำดีจริงๆดีมากๆเดี๋ยวพี่ติ๊งพาเข้าไปชมในส่วนของห้องครัวต่อค่ะในส่วนของครัวแบบจริงจังแต่อยู่ในส่วนของตัวบ้านจ้ามีกระจกนี่แบ่งสเปซกันกลิ่นออกนะคะเคาน์เตอร์หน้าท็อปเป็นหินแกรนิตสีดำบิวอินคืองานไม้หลักๆค่ะมูลีก็เป็นมูลีนี่ผ้าม่านอย่างดีนะทุกคนดูนะคะไม่พอค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ายังใช้งานได้ดีปกตินะคะพี่ถือว่าห้องครัวเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยู่กันประมาณ4คนยังเอาอยู่นะคะสำหรับห้องครัวตัวนี้นี่เรียบร้อยเห็นไหมคะหน้าท็อปเป็นไม้หมดสวยงามตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าที่ซื้อไปนะคะสำหรับบ้านมือสองสภาพแบบนี้คุณประหยัดไปเป็นแสนนะคะสำหรับหลังนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนต่อเติมหลังบ้านกันค่ะบริเวณส่วนต่อเติมหลังบ้านนะคะเป็นส่วนของลานซักล้างค่ะทำหลังคาคลุมเรียบร้อยรางน้ำเป็นรางน้ำไวนิลทุกคนนะคะนี่สองด้านเลยค่ะแล้วก็ทำระแนงกั้นปิดโซนนะคะให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวของตัวบ้านและมีแท้งน้ำใหญ่มากทุกคนนี่ใหญ่กว่าตัวพี่อีกอยู่กันสบายสบายปั๊มน้ำมีแถมให้บอกแล้วว่าหลังนี้คุ้มมากจริงเดี๋ยวพี่ติ๊งพาไปดูชั้น2ต่อเลยค่ะว้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาว้าวไงบ้างบ้านสภาพโดยรวมนะพี่ติ๊งบอกเลยว่าตั้งแต่รับมาสภาพดีมากๆนะคะวอลเปเปอร์ยังอยู่ในสภาพที่ดีงามบันไดยังแบบยังสวยอยู่เลยค่ะในส่วนของพื้นบันไดแล้วก็ราวบันไดเป็นสีไลท์โอ๊กทุกคนตัดกันได้แบบวัยรุ่นมากจ้าเขาบอกอีกหนึ่งจุดขายนะคะที่พี่ติ๊งชอบสำหรับโครงการเฟสนี้นะคะก็คือพื้นที่บริเวณโถงชั้นบนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเฟสใหม่ๆที่ทำขึ้นมาหรือแม้กระทั่งแปลนบ้านของโครงการใหม่ที่เป็นบ้านแฝดสเปคเดียวกันโถงส่วนกลางจะค่อนข้างเล็กเพราะเขาต้องการลดขนาดของตัวบ้านแต่สำหรับเฟสนี้นะคะลูกค้ามาดูบ้านเนี่ยบอกเลยว่าเอ้ยคุณติ๊งทำไมบริเวณตรงนี้ถึงได้มีส่วนที่ค่อนข้างกว้างบอกนี่แหละพี่คือข้อดีของเฟสนี้ที่ขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊งจะพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมก่อนนะคะเพราะว่ามาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเจ้าของบ้านเปลี่ยนประตูเป็นไม้สักสวยมากค่ะปะนี่แหละเธอประตูแบบยิ่งใหญ่สมฐานะอย่างเรานะคะอันนี้ประตูสวยมากนะคะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เจ้าของบ้านก็ได้ทำการเจาะฝ้าใหม่นะคะเพื่อให้มีขนาดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นในส่วนของเตียงนอนพอดีเลยนะคะหันศีรษะมาทางนี้ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวางเชลวางทีวีได้นะคะข้างบนก็จะมีผ้าม่าน2ชั้นรอบเช่นกันนะคะห้องนี้ก็จะมีการตกแต่งวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหรือไฟซ่อนจัดการไว้ให้เรียบร้อย
ข้อดีนะคะทรงบ้านที่สวยสำหรับที่นี่ก็คือมุมด้านนี้ค่ะซึ่งจริงแล้วสามารถจัดส่วนให้เป็นเอาตู้เสื้อผ้านะคะคล้ายๆกับ walk-in closet เล็กๆแล้วยังไม่พอค่ะนี่ก็จะมีมุมจุดขายของเฟส Tendo นะคะคือเรื่องแบบที่เป็นระเบียงด้านนอกซึ่งเขาใช้กระจก temperหนามากทุกคนนี่เขียวตัดแสงเห็นไหมคะสวยมากนะคะด้านนอกแบบนี้เลยอันนี้คือจุดขายของเฟสนี้จริงๆนะคะอันนี้ก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมตัวนี้ก็จะมีห้องน้ำซึ่งจริงแล้วใครที่ซื้อบ้านแฟลตราคาประมาณนี้ก็อยากได้ที่มีห้องน้ำในตัวซึ่งหลังนี้มีค่ะนี่ไปค่ะพาไปชม2ห้องนอนข้างหลังพื้นสภาพดีเออ2ห้องนอนข้างหลังนะคะมีหน้าต่าง2บานทั้ง2ห้องข้อดีนะคะบอกเลยว่า2ห้องนี้ปกติบางโครงการเนี่ยมันจะมีอยู่ห้องนึงที่มีหน้าต่าง2ด้านอีกห้องนึงจะมีหน้าต่างห้องด้านเดียวนะคะแต่ที่นี่ให้ทั้ง2ด้านขนาดห้องตัวนี้อยู่ประมาณ9ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงทุกคนเวลาดูคลิปนี้จะได้แบบจินตนาการกันได้ว่าเอ๊ะห้องไหนจะให้ใครอยู่อะไรยังไงสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นโทนสีโอรสค่ะแบ่งอารมณ์ชัดเจนว่าห้องนี้อาจจะเป็นคุณลูกสาวก็ได้เนาะนะคะเห็นไหมพื้นชั้นบนนะคะเป็นลามิเนตสีไลท์โอ๊กสีเดียวกับบันไดขึ้นมานะคะงั้นบ้านหลังนี้ก็จะได้นอกจากสีที่ออกเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดแล้วน่ะพื้นในตัวบ้านก็ใช้สีไลท์โอ๊กซึ่งทำให้บ้านน่ะดูไม่ทึบแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ดิ้งพาชมบ้านหลังนี้แบบทุกซอกทุกมุมพรีเซนต์ในมุมที่ดีๆของบ้านหลังนี้แต่เอาตรงๆนะพี่มองไม่เห็นจุดไม่ดีของบ้านหลังนี้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วอาจจะถ้าไม่พอใจเช่นทาสีใหม่พี่ดิ้งมองว่าหลังเนี้ยถ้าคุณอยากได้ลุคใหม่จริงแค่ทาสีนะคะพอเลยหลังนี้คือสวยจริงๆนะคะบ้านหลังนี้อายุอยู่ที่5ปีค่ะแล้วก็หลังนี้นะพี่ดิ้งบอกเลยว่าใครที่ต้องการจะยืนกู้บ้านนะคะหลังเนี้ยสามารถกู้ได้ 100% คอนเฟิร์มด้วยพี่ติ๊งเลยนะคะใครที่อยากรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เธอเบสเซลเลอร์นะจ๊ะราคาดีมากสำหรับหลังนี้ราคาอยู่ที่ 3,490,000 คุณฟังไม่ผิดค่ะสำหรับเฟสบ้านฟ้าปีอารมณ์เฟส15 Trendo ราคานี้อยู่ถนนเมนย้ำนะคะบ้านหลังนี้อยู่ถนนเมนดังนั้นคุณได้บ้านราคาดีมากแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจแล้วคุณอยากจะต่อรองหลังนี้ก็สามารถเสนอราคาต่อรองได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรหาพี่ติ๊งได้เลยค่ะที่เบอร์0849955364นะคะเดี๋ยวพี่ติ๊งจะดูแลลูกค้าท่านนั้นทุกระดับประทับใจนะคะขอบคุณที่ติดตามการสำหรับคลิปดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะว่าคลิปหน้าพี่ติ๊งจะพาไปรีวิวบ้านมือสองสภาพดีๆที่ไหนสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย